สวัสดีค่ะดิฉันเรือตีหญิงทิพยลักษณ์แสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์จีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่7มกราคม2565ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะกองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มกราคม2565ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่โบเราก็มาจัดรายการนอกสถานที่อีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่หาดน้ำใสนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี้นะคะทุกท่านค่ะสามารถมาท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนหย่อนใจกันที่หาดแห่งนี้ได้ค่ะซึ่งนินยาค่ะได้มีการทำคลิปท่องเที่ยวนะคะในรายการ Navy on Tour ทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy ค่ะสามารถไปติดตามได้นะคะว่านินยาพาไปเที่ยวที่ไหนในหาดน้ำใสมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะค่ะก็มาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยค่ะทหารเรือเล่าข่าวค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงทหารเรือเล่าข่าวนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำริค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะน้องแทนจะพาทุกท่านไปรับชมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและเป็นบรรยากาศเป็นในรูปแบบใดบ้างเราไปตามรับชมกันเลยค่ะขอบคุณพี่โบพี่ผักกาดค่ะและตอนนี้แทนอยู่ที่งานรักทะเลไทยตามแนวพระดำริณบริเวณหาดน้ำใสอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยในวันนี้นะคะพลเรือเอกสมประสงค์มีสมัยผู้ประชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานได้เลยค่ะวันที่7มกราคมพุทธศักราช2565พลเรือเอกสมประสงค์นิสมัยผู้ประชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นประธานจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำริณหาดน้ำใสหน่วยประชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำริในครั้งนี้เป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติกิจกรรมมอบถังขยะพยูนและแบบถุงยางชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนโดยดร.คงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มอบการปล่อยสัตว์ทะเลได้แก่เต่าตนุจำนวน35ตัวกุ้งกุลาดำจำนวน 500,000 ตัวปลาฉลามกบจำนวน9ตัวและหอยมือเสือจำนวน150ตัวจากกรมประมงโดยนายประพันธ์ลีปายคุณรองอธิบดีกรมประมงเป็นผู้มอบการเก็บขยะชายหาดการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและการปลูกปะการังโดยดร.พรศรีสุทธนารักษ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้มอบนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมสนองพระดำริได้เข้าร่วมในกิจกรรมอาทิผู้แทนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากรมประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยวกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครอง
มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังกระปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริให้แนวปะการังกระปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างมีความสมดุลและยั่งยืนอีกทั้งเป็นการกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการังกะละปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศได้รับทราบถึงประโยชน์ของโครงการและให้ความร่วมมือตลอดจนขยายผลการดำเนินโครงการในวงกว้างกองทัพเรือในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองพระดำริจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระดำริแล้วยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศงานกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระดำรินะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นงานกิจกรรมอะไรฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตส่งต่อพี่โบพี่ประกาศค่ะค่ะก็ขอขอบคุณน้องแทนนะคะที่พาทุกท่านนะคะได้ไปรับชมบรรยากาศภายในงานรักทะเลไทยตามแนวพระดำรินะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะทหารเรือเล่าข่าวค่ะช่วงต่อไปเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะค่ะมาต่อกันกับเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะข่าวแรกนะคะช่วงปีใหม่กองทัพเรือคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจึงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ค่ะกองทัพเรือได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือตามพื้นที่ต่างๆจึงได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมได้แก่การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางการให้บริการห้องสุขาการให้บริการเครื่องดื่มอาหารว่างและผ้าเย็นการแจ้งเหตุร้องทุกข์การให้บริการทางการแพทย์และการมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะค่ะสำหรับข่าวถัดมานะคะกองทัพเรือขานรับเข้มตามนโยบายจัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะตามนโยบายศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือให้กำลังพลทุกนายตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนมาปฏิบัติงานที่หน่วยหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่และให้กำลังพลจัดชุดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work From Home เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานเน้นย้ำการประชุมหรือสัมมนาผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดในกลุ่มกำลังพลและครอบครัวซึ่งปัจจุบันค่ะพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดค่ะการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวค่ะเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ2565ด้านกิจการพลเรือนและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ครอบคลุมที่สุดค่ะมากันที่ข่าวถัดมานะคะทัพเรือภาคที่1ส่งเรือต่อ274ดูแลความปลอดภัยทางทะเลเมืองพัทยาเกาะล้านช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะเมื่อวันที่31ธันวาคม2564
เมืองพัทยาได้ขอความอนุเคราะห์เรือตรวจการจากทัพเรือภาคที่1เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนและร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านร่วมกับเมืองพัทยาสภ.เมืองพัทยาและผู้นำท้องถิ่นโดยทัพเรือภาคที่1ได้สั่งการให้เรือต่อ274จากกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1วางกำลังบริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะค่ะและในข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่2สร้างความอบอุ่นห่วงใยติดตามภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อวันที่3มกราคม2565ที่ผ่านมาค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2มอบหมายให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่4จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับฝ่ายปกครองแจกจ่ายถุงยางชีพกองทัพเรือพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่8และหมู่1ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะและประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่3จัดแสดงเต่าทะเลยักษ์จากขวดรีไซเคิลค่ะหน่วยต่างๆในทัพเรือภาคที่3ทั้ง6จังหวัดติดทะเลฝั่งอันดามันได้ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกับภาคส่วนต่างๆเช่นโรงเรียนโรงแรมและผู้ประกอบการทางทะเลพร้อมทั้งทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติกที่ได้นำมาทำเป็นนิทรรศการเต่าทะเลยักษ์ซึ่งจะจัดแสดงณชายหาดสนงามศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ในวันที่7มกราคม2565เป็นต้นไปการจัดนิทรรศการเต่าทะเลจากขวดรีไซเคิลนั้นเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์การร่วมกันไม่ทิ้งขยะลงชายหาดและในทะเลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเลและรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่อีกครั้งเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกได้เป็นอย่างดีโดยขวดต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเก็บจากชายหาดทั่วทั้งอันดามันและลำเลียงมารวบรวมที่ธนาคารขยะฐานทัพเรือพังงาก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าจากภูมิภาคมาต่อกันช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงทหารเรือบอกต่อนะคะสำหรับเรื่องบอกต่อเรื่องแรกวันนี้ค่ะขอเชิญชวนนะคะน้องๆหนูๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติค่ะประจำปี2565กับกองทัพเรือในวันเสาร์ที่8มกราคม2565ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 13:00 นค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดสดค่ะทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official นะคะเราจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางราชนาวีการแสดงสนุกสนานจากพี่ๆทหารเรือค่ะรวมทั้งมีเกมสนุกสนุกให้น้องๆร่วมเล่นกันด้วยนะคะพร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้บัญชาการทหารเรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและรางวัลอื่นๆจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะจะได้พบกับน้องเจนค่ะจ่าโทหญิงณัฐดาทองสงกุลพัฒน์ขวัญใจงานกาชาดประจำปี2564และพี่ๆทหารเรือคนดีของสังคมที่ทำความดีโดยไม่ต้องรอกับช่วงคำถามจากคนดีค่ะและอีกหนึ่งเรื่องบอกต่อค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกองทัพเรือขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช Run for Health Run to Health 2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ค่ะโดยใช้เส้นทางการวิ่งในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและระยะฮาฟมาราธอน 21 กิโลเมตรค่ะซึ่งนักวิ่งนะคะจะได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมสัมผัสเสียงคลื่นและลมทะเลยามเช้าค่ะพร้อมได้ทำบุญไปด้วยกันด้วยค่ะซึ่งผู้ที่มีความประสงค์นะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Run for Health Run to Health 2022ค่ะหรือทางเว็บไซต์ www.runlah.com ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะ คะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะวันนี้ค่ะเราขอลาไปด้วยภาพพระอาทิตย์ตกสวยๆจากหาดน้ำใสแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ